แน่นอนครับว่าปี2023เนี่ยถือว่าเป็นปีทองของเหล่าเกมเมอร์เลยที่อัดแน่นไปด้วยเกมคุณภาพมากมายฮะซึ่งทางเราเองก็ไม่พลาดที่จะมอบรางวัล TGS Game Awards ประจำปี2023นี้ให้กับเกมประจำสาขาต่างๆนะครับที่ผ่านการคัดเลือกมาเป็นอย่างดีแล้วจากกองบรรณาธิการของเรานะครับโดยจะเป็นเกมอะไรบ้างมาดูกันเลยครับเย้สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะสวัสดีน้องนาวด้วยนี่คือ TGS ของเรานะฮะ Thailand Game Show แน่นอนว่าปกคลิปเราพลาดอยู่แล้วใช่ TGS Game Award 2023แต่ว่าก่อนอื่นเลยใส่ชุดแดงแรงทางโค้งมาขนาดนี้นี่คือเข้าสู่เทศกาลปีใหม่ด้วยใช่ค่ะเป็นช่วงที่แบบว่าเฟสทีฟมากๆก็คือทั้งเทศกาลทั้งงานรื่นเริงคอนเสิร์ตต่างๆมากองรวมกันไฮปีนะคะวันนี้นาวแล้วก็พี่เซฟเนี่ยจะมาประกาศรางวัลเกมตลอดทั้งปี2023นี้นะคะโดยเกมนี้พี่เซฟคัดเลือกเหรอใช่พี่เป็นคนจะบ้าเหรอพี่ไม่ได้คัดเลือกดิเขาเซียนมาคัดเลือกอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วเราเป็นเพจเกมเนาะ Thailand Game Show ขนาดนี้เรากองบรรณาธิการของ Thailand Game Show เนี่ยเขาทำงานหนักมาทั้งปีเลยก็คือนั่งเล่นเกมทั้งวันทั้งคืนเนี่ยแหละจีดออกมาที่คำว่าเกมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาประกาศรางวัลกันนะฮะแต่ตอนนี้ระหว่างที่เราประกาศรางวัลไปด้วยนะฮะคุณสามารถลุ้นไปกับเราได้แต่ละอันที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะเกมเนี้ยน่าจะเป็นเบสของสิ่งนี้คุณพิมพ์มาเลยนะครับผมพอสก่อนพอสแล้วก็พิมพ์ว่าเดาเลยเดาถูกไม่ได้รางวัลอะไรนะยอดเยี่ยมไปเฉยแล้วสรุปเกมที่เราจะประกาศมีกี่รางวัลนะพี่พี่ต้องดูก่อนเพราะว่าเท่าที่พี่ดูมาเนี่ยมันเยอะมากเลยอ่ะอุ้ยเยอะมากเท่าไหร่คะ79รางวัลเยอะเกินเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยประกาศยังไงหมดเฮ้ยสคริปต์ถูกป่ะเนี่ยพี่ไม่ถูกไม่ถูกเหรอไม่ถูกอันนี้อันไหนมาดูก่อนมั้ยนี่ต้องนี้ขอดูหน่อยอันนี้พี่เป็นคนเลือกเกมใช่ถูกต้องแล้วพี่เป็นคนเล่นทั้งหมดเลยใช่เลยพี่เซฟออกไปเลยเราเนี่ยทั้งคู่เนี่ยออกไปเลยขอโทษเอาพี่มาช่วยก่อนพี่มาว่างไหมคะเอาว่างครับว่างเอาว่างมานั่งเลยพี่เดินเลยโอเคมารายการ6วันแน่ผมประกาศเมื่อกี้สวัสดีครับผมแอดมินนัทนะครับผมซึ่งเราก็จะได้เจอกันแล้วในเพจ Thailand Game Show หรือว่าในTGS Discord นะครับผมก็คือออกทุกอย่างเลยแหละใช่เรียกว่าค่าตัวเต็มที่เลยใช่ไหมคือถ้าใครที่ไปงาน TGS เนี่ยเห็นผมเดินไปเดินมาอยู่ใช่แต่ไม่รู้ว่าจำกันได้เดินไปขอลงขอไลน์อย่างเดียวอ่ะไม่ทำงานเลยเดี๋ยวไม่ได้ขอโทษอ่ะก็จริงๆรางวัลในปีนี้นะครับมันมีทั้งหมด12รางวัลก็เป็น12รางวัลที่คัดกันมาเป็นอย่างดีครับรางวัลแรกกันดีกว่ามาเลย Best PC Gamerรางวัลที่คัดเลือกจากเกม PC ที่ดีแล้วก็ยอดเยี่ยมที่สุดแห่งปีครับซึ่งต้องเป็นเกมที่วางจำหน่ายบน PC แบบ Exclusive เท่านั้นเลยโดยพิจารณาจากคุณภาพโดยรวมของเกมการ Optimize ที่ทำออกมาได้ยอดเยี่ยมและได้รับการตอบรับที่ดีจากเกมเมอร์ทั่วโลกครับผู้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลในปีนี้ได้แก่อลันเวก2 Baldur's Gate 3Diablo 4และผู้ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ได้แก่ผมคิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเดากันได้อยู่แล้วก็คือ Baldur's Gate 3ครับผมสุดยอดโอ้ยยังไงไม่คือต้องบอกคราวนี้ครับว่า Baldur's Gate 3เนี่ยเป็นเหมือนซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของ Dungeons and Dragons ใครที่ได้เล่นเกมนี้เนี่ยผมเชื่อว่า 80% คุณไม่เคยเล่น Dungeons and Dragons มาก่อนแต่พอคุณมาเล่นเกมนี้ปุ๊บเนี่ยคุณจะคิดว่าเฮ้ยโลกเรามันมีสิ่งนี้อยู่ด้วยวะที่ได้รางวัล Best PC ในปีนี้เพราะว่าเราคัดเลือกจากเกม PC จริงๆไม่ใช่แบบว่าเกม PC ที่ไปลงคอนโซลหรือเกมที่พัฒนาจากคอนโซลก่อนแล้วมาลง PC แต่ Baldur's Gate 3เป็นเกม PC จริงๆครับเป็นเกม PC ที่ทำมาเพื่อชาว PC โดยเฉพาะเลยเป็น Original PC ถูกต้องเพราะฉะนั้นผมคิดว่านี่คือเกมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ Best PC ในปีนี้ครับผมโอเค Best Console Game รางวัลที่คัดเลือกจากเกม Console Exclusive ที่ดีและยอดเยี่ยมที่สุดแห่งปีโดยพิจารณาจากคุณภาพโดยรวมของเกมและดึงประสิทธิภาพของเครื่องเล่นเกมคอนโซลออกมาได้อย่างดีเยี่ยมและได้รับการตอบรับที่ดีจากเกมเมอร์ทั่วโลกและผู้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลในปีนี้ได้แก่ Marvel Spider-Man 2 Resident Evil Remake 4 Final Fantasy 16และผู้ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ครับได้แก่
Marvel Spider-Man 2ครับผมอันนี้ไม่แปลกใจอันนี้ไม่แปลกใจอยู่แล้วแหละเพราะว่าปีนี้เนี่ยเกมคอนโซลค่อนข้างจริงๆต้องบอกว่ามันน้อยก็ไม่ถูกเนาะแต่เกมที่เป็น Exclusive สำหรับคอนโซลเนี่ยมันน้อยมากนะทุกคนใช่ใช่ปีนี้คือแทบจะไม่มีเกมไหนขายแล้วแบบเฮ้ยไม่มีกระแสเท่าเกมนี้เลยจริงๆก็ต้องบอกว่า Marvel Spider-Man 2เป็นเกมที่ค่อนข้างดีเลยนะครับเป็นเกมที่ดีในระดับหนึ่งสำหรับคนที่เป็นแฟน Spider-Man อะไรเงี้ยชอบ Marvel ชอบ Spider-Man ผมว่าไอ้เกมเนี้ยดีแต่ถ้าเกิดมองในมุมมองของคนที่เล่นเกมทั่วไปหรือเกมภาคต่อหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยอาจจะคิดว่ามันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากเกมภาคแรกมากนักใช่ไหมถ้าเราจะพูดถึงทั้ง3เกมเนี่ยแล้วหยิบมาวางบนโต๊ะเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนน่ะจะหยิบ Marvel Spider-Man 2กันทั้งนั้นโอเคเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าใจกันได้เพราะว่าอะไรอ่ะ1 IE4 นะครับเป็นเกมรีเมคเนาะซึ่งทุกคนเข้าใจกันดีว่าเกมรีเมคเนี่ยมันจะมีกระแสว่าเอ้ยมันไม่ควรได้รับรางวัลหรือเปล่าอะไรอย่างงี้จริงๆอ่ะทางทีมเราอ่ะไม่ได้ตัดสินอย่างนั้นเลยนะครับทีมเราตัดสินจากเกมที่มันเป็นควรจะได้รับรางวัลในปีนั้นจริงๆ Final 16เนี่ยอันเนี้ยพูดตามตรงเลยว่าผมว่าเกมยังสอบตกไปค่อนข้างเยอะครับสำหรับความเป็น Final Fantasy ด้วยสำหรับความเป็นเกม RPG ด้วยผมคิดว่าเกมเนี้ยยังทำได้ไม่ดีขนาดนั้นโอเคเพราะฉะนั้น Best Console ได้แก่ Marvel Spider-Man 2 Best Mobile Gamerางวัลที่คัดเลือกจากเกมมือถือทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เลยครับโดยพิจารณาจากความสนุกและความนิยมเป็นหลักเลยสามารถพกพาแล้วก็หยิบมาเล่นในเวลาว่างกับเพื่อนๆหรือเล่นคนเดียวได้ทุกที่ทุกเวลาครับและต้องเป็นเกมที่สามารถตอบโจทย์นิยามของคำว่าเกมมือถือได้เป็นอย่างดีผู้ที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลในปีนี้ได้แก่ Monster Hunter Now Arena BreakoutWarcraft Rumble และผู้ที่ได้รับรางวัลในปีนี้นะครับได้แก่ได้แก่ตัน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 โยและนี่คือเสียงเด็กวัดแข็งแรงเหมือนกับมึงเอาเหล็กงัดพูดเบาๆแต่ไกลไม่ได้ตกเมื่อไหร่เนี่ยเฮ้ยลุ้นกันอยู่นาว่าเกมอะไรเดี๋ยวเราเล่นเกมมือถือไปเยอะเราว่าเกมอะไรเอาความชอบของหนูนะหนูไม่รู้หรอกว่าWarcraft เงี้ยยังไงพอหนูก็ไม่ได้เล่นแต่ถ้าเกิดความชอบของหนูก็คือ Arena Breakout Arena Breakout แน่นอนเพราะว่าหนูมันใส่พี่อยู่แล้วนะและแน่นอนครับว่ารางวัลในปีนี้คือ Arena Breakout โอ้สุดยอดเอาอย่างนี้คือต้องบอกว่าไอ้เกมเนี้ยแทบจะนอนมาเหมือนกันในปีนี้เด็กสมัยเนี้ย AOV PUBG ไม่เล่นแล้วนะที่จริงหนูว่าเป็นเรื่องของการตลาดด้วยนะเพราะว่าหนูเล่นเกมมือถืออย่างใช่ปะเวลาโฆษณามาหนูจะเห็นแบบคุ้นตามาก Arena Breakout ตามคอนโดหนูมันจะมี LED อ่ะเขาก็ขึ้นเลย Arena Breakout Arena Breakout ใช่ไหมเหมือนกันมันเลยขึ้นลิฟต์ใช่ไหมใช่ขึ้นลิฟต์มันจะเยอะมากเลยอยู่ที่เดียวกันหรือเปล่าไม่รู้ไม่เหรอก็แน่นอนครับว่าเกมเนี้ยมันที่บอกว่าเขาเอาจำลองจากเกมเพย์ของเกม Escape from Tarkov มาใช้ซึ่งไอเกมเนี่ยเป็นเกมสเกลใหญ่มากๆใน PC นะครับแล้วว่าเขายังเอาไอสเกลใหญ่ๆแบบเนี้ยมายัดไปบนมือถือได้เว้ยซึ่งเอ้ยมันแปลกอ่ะมันทำได้ไงวะมันแล้วมันทำออกมาได้ค่อนข้างดีด้วยอะไรเงี้ยก็ผมว่าเหมาะสมกับรางวัลในปีนี้แล้วครับยอดเยี่ยมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย Best Mobile Game ได้แก่ Arena Breakout Best Multiplayer Gamerางวัลที่คัดเลือกจากเกมที่เน้นการเล่นแบบมัลติเพลเยอร์เป็นหลักโดยจะต้องเป็นเกมที่มีคุณภาพสูงโดยเน้นความสนุกความสมบูรณ์แบบของเกมมีสังคมภายในเกมที่ดีและได้รับความนิยมไปทั่วโลกและผู้ถูกเสนอเข้าชิงรางวัลในปีนี้ครับได้แก่ Counter Strike 2 Party Animals สักคำและผู้ชนะในปีนี้นะครับได้แก่ได้แก่ Counter Strike 2ครับผมเย้บอกตรงนี้เลยว่าอย่าเพิ่งดราม่า คือเรามีเหตุผลของเราว่าทำไมถึงให้เกมนี้นะครับคือ Counter Strike 2เนี่ยจริงๆอ่ะผมบอกว่ามันเป็นเกมที่มันมี potential มากนะมันเป็นเกมที่สามารถไปต่อได้จริงๆในระดับโลกถ้าใครที่เล่น CS:GO มาตั้งแต่ยุคแรกๆเนี่ยจะรู้เลยว่ามันเป็นปัญหาแบบเดียวกันเลยตอนที่มันเปิดตัวมาแต่ว้าวครับเขาอัปเดตเกมบ่อยมากนี่ล่าสุดนะเมื่อวานนี้เราเล่นกันเนี่ยมันก็ยังมีอัปเดตออกมาเลยแต่สาเหตุหลักๆที่เราให้เขาเป็นเบสมัลติเพลเยอร์เกมเพราะว่าอะไรคุณดูกระแสทุกวันนี้คนเล่นเคาน์เตอร์เยอะขึ้นมากๆใช่แค่มีการเปิดตัวเคาน์เตอร์สไตล์2มาปุ๊บเนี่ยโอ้โหราคาของขึ้นคนเล่นเป็นล้านคือแบบอะไรวะเนี่ยนี่มันเป็นปรากฏการณ์อย่างนึงและที่สำคัญครับเกมเนี่ยผมว่าเป็นวัยเด็กของทุกคนก็จริง
ทุกคนโตมากับเกมนี้หมดอ่ะเพราะฉะนั้นปีนี้ครับ Best Multiplayer ก็ต้องยกให้กับ Counter Strike 2ยอดเยี่ยม Best Story รางวัลที่คัดเลือกจากเกมที่มีจุดเด่นในด้านเนื้อเรื่องเลยครับเกมที่สร้างออกมาทำให้ผู้เล่นได้รู้สึกราวกับรับชมภาพยนตร์เรื่องนึงเลยโดยพิจารณาจากคุณภาพเนื้อเรื่องเป็นหลักครับการเล่าเรื่องและก็ความนิยมจากผู้เล่นทั่วโลกไปเลยและผู้ที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลในปีนี้ได้แก่ Alan Wake 2 Marvel Spider-Man 2และ Final Fantasy 16และผู้ที่ได้รับรางวัลในปีนี้นะครับผมได้แก่ได้แก่แก่และก็คือพูดอะไรพูดอะไรแกพูดอะไรเกมอลันเวก2เย้ทำไมเรารู้อ่ะน่าสิรู้แล้วรู้เอาจริงๆนะ3อันเนี้ยผมก็รู้สึกว่าคำว่าสตอรี่เนื้อเรื่องการเล่าเรื่องนี่คือ1เกมที่ทำเหมือนภาพยนตร์เลยด้วยความที่แฟนเกมเนี้ยตั้งแต่ปีโอ้ยภาคแรกแล้วมันจะมีความที่เราเดาไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นวะมันเชื่อมโยงกันได้ไงวะแต่สุดท้ายมันค่อยๆ คลี่คลายให้เราเห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนเชื่อไหมมันก็จะมีคนที่รู้สึกว่าเกมมันอินดี้เกินไปเปล่าในส่วนตัวที่คุณเนี่ยเป็นคนที่เป็นบรรณาธิการด้วยคุณมองไงเกมนี้เอางี้นะเออไอ้3เกมเนี้ยตัด16ออกไปเลยครับตรงนี้แฟนๆแฟนๆจะเพิ่งจะหัวร้อนนะผมก็เป็นแฟนๆเหมือนกันผมบอกเลยว่า16เนี่ยมันสอบตกอะเอาง่ายๆคือยังทำได้ไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยเบสสตอรี่เนี่ยเราให้ของการเล่าเรื่องด้วยการเล่าเรื่องของระหว่าง3เกมเนี่ยครับSpider-Man 2เนี่ยถ้าคุณที่ไม่เคยเล่นภาคแรกมาก่อนเนาะผมคิดว่ามันอาจจะมีหลายอย่างเลยหลายจุดเลยที่แบบเฮ้ยเราไม่อินเออเฮ้ยเฮ้ยนี่ใครวะอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนที่แบบหยิบเกมมาเล่นครั้งแรกผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ไม่เคยได้ภาคแรกมาจะไม่อินแน่นอนซึ่งไอเหตุผลเนี้ยมันก็ไปคาบเกี่ยวกับ Alan Wake 2ซึ่งก็คือเกมภาค2เหมือนกันใช่แต่คุณเชื่อไหม Alan Wake 2เนี่ยคุณไม่ต้องเล่นภาคแรกมาคุณก็ยังสนุกกับมันได้เว้ยใช่คือมันคือมันเป็นเกมที่อ่ะเกมภาคต่อจริงหยิบเรื่องราวจากภาคแรกและเกมคอนโทรลมาใช้ด้วยแต่คุณไม่ต้องเล่น2เกมเนี้ยคุณแค่เฮ้ยอยากเล่นเกมแอคชั่นชูเตอร์เฮอร์เรอร์คุณซื้อเกมนี้มาคุณสามารถสนุกกับมันได้เลยครับใครที่แบบจะทำเกมแนวนี้นะครับผู้พัฒนาดูเกมนี้เอาไว้ใช่และนี่คือเกมที่เหมาะสมกับรางวัล Best Story ในปีนี้ครับผม Alan Wake 2รางวัล Best Graphic รางวัลที่คัดเลือกจากเกมที่มีกราฟิกสวยงามที่สุดประจำปีนี้โดยพิจารณาจากคุณภาพโดยรวมของกราฟิกในเกมและความสามารถของทีมงานที่ดึงศักยภาพของเครื่อง PC หรือคอนโซลออกมาได้ถึงขีดสุดพร้อมกับการออพติไมซ์ที่ดีอีกด้วยและผู้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลในปีนี้ครับได้แก่ Marvel Spider-Man 2 Cyberpunk 2077 Phantom Liberty Avatar Frontiers of Pandoraและผู้ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ครับก็คือเกม Cyberpunk 2077 Phantom Liberty ครับผมสุดยอดแต่ที่จริงก็เห็นด้วยเพราะว่ามันสวยแต่ที่เป็นเรื่องแล้วอ่ะเมนสตอรี่ของมันอะไรเงี้ยเอางี้ดีกว่าผมว่าเกมเนี้ยเกมไอ้ Cyberpunk เนี่ยและในอนาคตอ่ะมันจะเป็นเกมที่ทุกเครื่องอ่ะที่เวลาคนซื้อ PC ใหม่มาซื้อคอมใหม่มาตามมาลองมันต้องเป็นเกมเนี้ยเวลามาลองกราฟิกเพราะว่าภาพมันสวยจริงๆทุกคนครับคือต่อให้เรากลับไปเล่นอีก10ปีกลับมาเล่นเปิดกราฟิกเต็มๆเปิด RTX อะไรเงี้ยโหยนี่คือแบบนี่พูดแล้วขนลุกเลยนะเฮ้ยไม่ได้นะเชื่อว่ารู้สึกปวดปวดไม่อยู่แล้วเดี๋ยวนั่งก่อนถ้าไม่อยู่พวกหนู2คนตายเลยล่ะไม่เป็นไรเราตายเลยล่ะลองกราฟิกยังไงนะลองกราฟิกลองกราฟิกแต่จริงๆมันมีเกมนึงที่ตอนแรกเนี่ยผมก็รู้สึกแบบเฮ้ยคิดหนักเหมือนกันคือ Avatar Frontier of Pandora นั่นน่ะสิคือเกมเนี้ยตอนเล่นครั้งแรกนะว้าวมากคือแบบโหเหี้ยขนลุกอ่ะคือนี่คือดาวแพนโดร่าที่แบบโหมันมีชีวิตมากเลยนะแบบคือแบบแม่งเป็นมันสวยอ่ะคือพูดไม่ออกอ่ะตอนที่เราแบบเดินออกไปที่ฉากอ่ะแล้วมันจะเป็นฉากแบบเป็นถ้ำนึกออกมั้ยเป็นถ้ำเดินทะลุออกไปแล้วข้างหน้ามันจะเป็นดาวเป็นวิวอ่ะโหขนลุกเลยตอนเห็นครั้งแรกคือแบบนี่มันอะไรวันเนี้ยสวยมากแต่สุดท้ายแล้วครับเราวัดจากการออพติไมซ์วัดจากการที่แบบเกมลงคอนโซลด้วย PC ด้วยและอะไรหลายอย่างผมบอกเลยว่าเซอร์พังฟันต้อมลิเบอร์ตี้เนี่ยเป็นเกมที่เหมาะกับรางวัลที่สุดในปีนี้ครับผมโอเค
สุดยอด Best Indie Game รางวัลที่คัดเลือกจากเกมที่มาจากทีมพัฒนาเล็กๆแต่สามารถทำเกมได้โดดเด่นในทุกๆด้านเลยนะฮะแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากเกมเมอร์ทั่วโลกถึงแม้จะมีข้อจำกัดในด้านจำนวนคนหรืองบประมาณก็ตามครับผู้ที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลในปีนี้ได้แก่ My Time as Sandrock Sea of Stars Dave the Diver และผู้ที่ได้รับรางวัลในปีนี้นะครับผมได้แก่แก่ Sea of Stars ครับผมสุดยอดแต่ที่จริงไม่รู้จักเลยรู้จักเลยใช่ไหมไม่รู้จักเลยรู้จักไหมเซียฟสตาร์ไม่รู้จักเหมือนกันเอางี้ต้องบอกก่อนว่าเซียฟสตาร์เนี่ยเป็นเกมที่จดเหมือนเป็นจดหมายรักของเด็กยุค90เลยดีกว่าเพราะว่าเขาเอาอาร์ตสไตล์เอาเกมเพลย์เอาทุกๆอย่างในเกมนั้นมาใช้กับเกมนี้แต่ไอเกมเนี่ยมันเป็นเหมือนเดิมเลยเว้ยมันคือเกมนั้นเลยอะแต่กราฟิกแบบสมัยใหม่ที่มันก็ไม่ได้สวยถึงขนาดว่าเราไม่อิมเมอร์ซีฟกับมันแต่ว่าเรายังรู้สึกว่าเหมือนเราได้กลับไปเป็นเด็กครั้งนึงเหมือนรีเมคขึ้นมาอย่างเงี้ยหรอใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นคือนั่นแหละผมบอกว่าไอเกมเนี้ยมันคือจดหมายรักครับของเด็กยุค90เลยครับผมซีออฟสตาร์ซีออฟสตาร์ใช่แหละถูกต้องครับ Best Indie Best Indie รางวัล Best Family Game รางวัลที่คัดเลือกจากเกมประจำครอบครัวเกมที่เหมาะสำหรับเล่นเกมพ่อแม่พี่น้องลูกสาวลูกชายลุงป้าน้าอาโดยพิจารณาจากรูปแบบการเล่นที่เข้าถึงได้ง่ายใครๆก็เล่นได้และได้รับความนิยมไปทั่วทั้งโลกและผู้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลในปีนี้ได้แก่ Super Mario Brothers Wonder Dota 2 Sonic Superstars และผู้ที่ได้รางวัลในปีนี้ครับก็คือคือ Super Mario Brothers Wonder ครับผมสุดยอดวู้เรียกเป็นโดต้าคูซะแล้วไม่น่าใช่นะถ้าใช่ก็คงต้องมารับตรงนี้แล้วอ่ะไปดีกว่านะเหตุผลของปีนี้เพราะอะไรผมคิดว่าไอ้เกมเนี้ยก็เหมือนกับเหตุผลที่มันผ่านๆมาคือมันแทบจะนอนมาแล้วคือด้วยการที่ว่า Super Mario เนี่ยหรือเกม Mario หรือเกมค่าย Nintendo นะครับมันเป็นเกมที่ออกแบบมาเพื่อครอบครัวมันเล่นกันได้ทั้งหมด4คนเราเล่นพร้อมกันได้พ่อแม่พี่น้องลูกสาวลูกชายหรือจะใครก็ตามแต่เล่นด้วยกันได้หมดเลยแล้วมันเป็นเกมช่วยกันพี่เซฟช่วยกันส่งลงนรกขี่หลังเพื่อนเพื่อเอาชนะก็ได้ อะไรอย่างนั้นเหยียบหัวแล้วแต่คาแรคเตอร์คือเกมครอบครัวนะแต่เล่นเพื่อฆ่ากันเองเหมือนหนูเล่นกับพี่เซฟไงเกมนั้นจำได้ไหมช่วยกันอ่ะช่วยกันนะนี่คือเป็นเกมที่เหมาะกับครอบครัวครับแบบพี่น้องเฮ้ยอย่าเล่นเกมพี่จังเลยวันนี้จริงหมั่นไส้พี่อยู่แม่งเลยด้วยเกมนี้นี่แต่ภาพน่ารักครับรักอันนี้ที่พูดไปเมื่อกี้คือไม่ใช่เรื่องจริงนะมันต้องไปฟังปวดหัวเลยว่าทำให้ครอบครัวได้เล่นด้วยกันสานสัมพันธ์ในครอบครัวครอบครัวเล่นด้วยกันได้พ่อแม่พี่น้องลูกเล่นด้วยกันได้เกมนี้จึงเหมาะกับรางวัลในปีนี้ครับผมยอดเยี่ยมเลย Super Mario Wonder Best Game Communityรางวัลที่คัดเลือกจากเกมที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดโดยพิจารณาจากคุณภาพของเกมโดยรวมเลยครับมีการอัปเดตอยู่ตลอดมีแฟนๆติดตามอย่างเหนียวแน่นและเป็นเกมที่มีอนาคตไกลและมั่นใจได้เลยว่าไม่ทิ้งไปไหนแน่นอนผู้ที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลในปีนี้ได้แก่ Destiny 2 Kirby Final Fantasy 14และผู้ที่ได้รับรางวัลในปีนี้นะครับผมก็คือเกม Final Fantasy 14ครับยอดเยี่ยมสักทีเหตุผลเลยพี่มาเลยเอาง่ายๆนะเอาแบบเอาแฟกเลยไหมแฟกเลยเอาแฟกเลยนะไม่ยิงเลยนะผมรักเกมนี้ครับแค่นั้นเลยเลยครับผมคือต้องบอกว่าเกมออนไลน์นะครับหรือว่าเกม MMORPG เนี่ยมันออกแบบมาเพื่อเล่นด้วยกันใช่ไหมในโลกใหญ่แต่ยุคหลังๆมาเนี่ยเกม MMORPG เนี่ยมันได้เป็นเกมที่แบบว่าต่างคนต่างเล่นเข้าไปเพื่อทำเดลี่หรือเพื่อเข้าไปเพื่อแบบไปเล่นของตัวเองอ่ะอันนั้นไม่เป็นเกมออนไลน์นะแต่มันเล่นคนเดียวอ่ะทำอะไรกับตัวคนเดียวอ่ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันผมว่าคิดว่ามันผิดคอนเซ็ปต์ไปหน่อยแต่เกมเนี่ยครับมันเป็นเกมที่ออกแบบมาให้เราคุยกับเพื่อนๆมีสังคมเข้าสังคมพูดคุยกับเพื่อนเล่นกับเพื่อนเป็นเกมที่ออกแบบมาเพื่อให้คนเนี่ยได้เข้าไปใช้ชีวิตโลกใบที่สองในเกมนั้นเลยผมเชื่อว่าใครที่ดูคลิปนี้อยู่อย่าลืมมาขายเกมนี้กันในใต้คอมเมนต์กันนะครับได้แน่นอนแฟนๆเยอะขนาดนี้ก็คือสนับสนุนอ่ะนี่คือ Best
ทำมาเป็นอะไรวะคอมมูนิตี้เอออันนี้คือ Best Community นะครับกับ Final Fantasy 14มาถึงตรงนี้ครับเราไล่มาหลายรางวัลมากๆเลยนะครับตอนนี้เราเหลือแค่3รางวัลสุดท้ายช่วงสุดท้ายตรงนี้แล้วเป็น3รางวัลที่เรียกว่าหลายคนน่าจะรอคอยเลยเพราะฉะนั้นมาลุ้นกันต่อครับกับรางวัลรางวัล Most Disappointed Game รางวัลที่มอบให้กับเกมที่น่าผิดหวังประจำปีทั้งในเรื่องยอดขายและคำวิจารณ์จากเหล่าสื่อและผู้เล่นต่างๆทั่วทั้งโลกเกมที่สร้างกระแสความไฮป์และความคาดหวังให้กับเกมเมอร์แต่ดันทำไม่ได้จริงตามที่พูดไว้เมื่อถึงเวลาขายซะอย่างนั้นผู้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลในปีนี้ได้แก่ Redfall Starfield Payday 3ผมคิดว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันไม่ควรจะเป็นรางวัลนะใช่ต้องบอกว่ามันควรจะเป็นการแสดงความเสียใจมั้ยหรือจะเป็นรางวัลดีประมาณว่าเอาโล่เนี่ยให้แต่แม่งคงไม่อยากได้เขาคงเป็นอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นครับรางวัลในปีนี้นะครับครับผมสตาร์ฟิลด์ครับผมโอเคตบมือทำไมตบมือไงตบมือทำไมวะเราตบให้รางวัลเดี๋ยวรางวัลนี้ไม่ตบเขาจะน้อยใจเหตุผลในการที่คุณเลือกสตาร์ฟิลด์เลยเพราะอะไรStarfield เลยครับเป็นเกมจากค่าย Bethesda นะครับคือไอ้ค่ายเนี้ยถ้าใครที่ไม่รู้จักมันคือค่ายทำเกม The Elder Scrolls ทำ Fallout มาก่อนเนาะแล้วเกมเนี้ยมันเปิดตัวครั้งแรกเนี่ยโหทุกคนยิ่งใหญ่อารมณ์เหมือน GTA 6ที่เพิ่งเปิดตัวไปเลยอ่ะคือแบบนี่คือเกมแห่งปีที่หลายคนคาดหวังรอคอยแบบนี่แหละนี่แหละคือ Game of Century แต่พอถึงเวลาขายจริงเท่านั้นแหละเขาไม่ได้พูดอะไรเวอร์เกินเลยแต่แฟนๆนะคาดหวังไปเองใช่คาดหวังไปว่าเออเกมมันต้องเป็นแบบนี้นะแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ได้พูดเลยครับทุกคนเขาก็เกมเราเป็นแบบนี้มีแค่นี้นะแต่แฟนๆน่ะมโนภาพไปเลยว่าเอ้ยเกมมันต้องเป็นแบบนี้มันต้องเป็นแบบนี้เกมมาไม่เท่าความคาดหวังของคนที่รอคอยมันก็เลยผิดหวังใช่แต่ซึ่งไอ้2เกมอะไรลิสต์อ่ะ Redfall กับ Payday 3อ่ะอันนี้คือเข้าขั้นเกมแย่เลยอู้เลยคุยใช่คุยกันเลยถ้าเราจะคุยกันเรื่องเกมแย่นะแต่ถ้าเกิดเราคุยกันเรื่องเกมที่น่าผิดหวังเนี่ย Starfield คนได้ครับโอเคตามนั้น TGS Game of the Year รางวัลที่มอบให้กับสุดยอดเกมแห่งปีครับเกมที่ยอดเยี่ยมที่สุดในทุกๆด้านไปเลยเกมที่สร้างนวัตกรรมใหม่ๆลองนำเสนออะไรใหม่ๆให้ชาวเกมเมอร์ทั่วทั้งโลกประทับใจอีกทั้งยังมีกระแสตอบรับจากทั้งเหล่านักวิจารณ์เกมและผู้เล่นเกมทั่วโลกในทางที่ดีมากๆครับผู้ที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลในปีนี้ได้แก่The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Baldur's Gate 3 Alan Wake 2และผู้ที่ได้รางวัลในปีนี้ครับอย่าเพิ่งอันนี้สงสัยหนูว่าพี่เซฟก็สงสัยใช่คือปกติแล้วเราจะมีสคริปต์คร่าวๆแล้วก็จะมีตัวแดงๆไว้ว่ารางวัลเนี้ยผู้ชนะคือใครแต่อันนี้ครับทุกคนนี่ให้ทุกคนดูจงใจไม่ใส่ไว้คืออะไรเกิดไม่รู้เห็นกันไหมนะแต่ว่าว่างเราไม่มีอะไรใส่เอาไว้เลยนะครับทุกคนอันนี้เป็นช่วยกล้องหน่อยเป็นการช่วยของทีมงานหรือเปล่าเป็นการลืมใส่ไม่ใช่นะไม่ใช่นะไม่ใช่คืออันนี้ต้องบอกว่าไม่อยากให้ทุกคนรู้ก่อนความลับบริษัทไม่มีใครรู้มาก่อนเลยเพราะว่าอะไรมันคือ TGS Game of the Year ถูกต้องนี่คือ TGS Game of the Year ครับมันคือรางวัลของเกมแห่งปีประจำสาขาของทางไทยเกมโชว์เรานะครับเพราะฉะนั้นครับ TGS of the Year ฮะTGS of the Year ครับผมรางวัลในปีนี้นะครับได้แก่กล้องไหนวะกล้องกล้องนี้ดิก็คือเกมเกม Baldur's Gate 3ครับผมโอ้ยโอ้ยน้องผิดอ่ะทำไมอ่ะทำไมคุณไหนบอกว่ามันคนละด้านเลยแล้วสุดท้ายทำไม Baldur's Gate มันขึ้นมาโอเคนี่อันนี้มีเหตุผลนะอ่าคอมเมนต์เดือดละเดือดละเดือดละไม่เซลดาตอนนี้เซลดาก็มาเดือดละโอเคครับทุกคนคือต้องบอกอย่างนี้ว่า Baldur's Gate 3เป็นเกมที่ตอนที่มันออกมาวางขายอะหลายๆคนที่เวลาเล่นเกมมาตลอดทั้งปีนะครับหรือว่าเล่นเกมมาในปีผ่อนมาอะไรเงี้ยพอเวลามีเกมขายปุ๊บเนี่ยมันมักจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นข้อเสียตามมาเสมอแบบทำไมเกมนี้แม่งเป็นแบบนี้วะมีข้อเสียตามมาเสมอเลยเอาใจทุกคนไม่ได้ใช่แต่ Baldur's Gate 3อะเป็นเกมแรกในรอบหลายปีนะที่พอมันวางขายปุ๊บอะทุกคนแม่งพร้อมใจกันแบบ
ยกให้หายเลยอ่ะนี่คือดีวิดีโอเกมอ่ะมันเซตสแตนดาร์ดของการสร้างเกมไปแล้วทุกคน มันนี่แหละคือการทำเกมที่ดีและพร้อมขายคนที่แบบไม่เคยสนใจเกมมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยพอมาเจออะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนที่แบบไม่เล่นเกม RPG เลยอ่ะก็อยากจะผันตัวเข้ามาในวงการเกมเทิร์นเบสอะไรไม่เล่นหรอกอะไรเงี้ยแต่พอได้ลองมาสัมผัสเท่านั้นแหละมันก็เฮ้ยชอบว่ะสนุกว่ะไอสิ่งแบบเนี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในอีก2เกมนั้นนะ อย่างคุณเล่นเซลดาคุณไม่ชอบเซลดาแต่คุณลองไปเล่นเซลดาคุณก็ไม่ได้ติดอะไรกับมันใช่ไหมคุณไม่ชอบเกมผีคุณไม่ชอบเกมน่ากลัวคุณไม่ชอบเกมเนื้อเรื่องแต่คุณลองไปเล่นอลันเวกคุณก็อาจจะไม่ชอบมันแต่ Baldur's Gate 3อ่ะผมคิดว่ามันเป็นเกมที่ใครๆก็เล่นได้เป็นเกมที่ไม่ได้เข้าถึงยากขนาดนั้นแต่หลายคนอาจจะยังไม่เปิดใจรับมันเองมากกว่านี่อะไรเพราะฉะนั้นนี่คือเกมที่เหมาะสมสำหรับรางวัลในปีนี้ครับผมโอเค Baldur's Gate กับ Teachers of the Year ยินดีด้วยนะฮะบอกว่า Baldur's Gate นี่คว้าไปหลายรางวัลเหมือนกันนะจริงๆตอนนี้คือโดนด่าแล้วติ่ง Baldur's Gate ด่าแล้วไม่เมื่อกี้นะอันนี้ฟังแบบจริงจังเลยนะคือทุกอย่างมันมีด้านของมันด้านสตอรี่ด้านคุณภาพของเกมอะไรเงี้ยต้องบอกว่ามันเดี๋ยวจะบอกว่ามันเซตสแตนดาร์ดของเกมแหละใช่ทำได้จริงๆครับผมโอเคแล้วเล็กนึกเหลืออีกรางวัลอีกรางวัลนึงเหรอรางวัลเป็นรางวัลพิเศษแล้วกันครับปีนี้คือรางวัล Editor Choice ครับผมเป็นรางวัลที่คันเรื่องจากพวกเราเองเนี่ยแหละเนี่ยพวกเรา3คนเองกันแหละเราชอบได้เหรอใช่เลยพูดได้เลยเอางั้นเถียงกันตายเลยดิอย่างเงี้ยเพราะเล่นเกมไม่เหมือนกันสักคนเริ่มจากนางก่อนมีเกมในใจยังเกมอะไรแบบได้ใจเราเลยอ่ะแบบชอบเลยถ้าเจอมันต้องเป็นเกมนี้แหละมีไหมมีไม่ต้องก็จะเป็นเกมที่หนูพูดกับพี่เซฟตลอดแล้วเรามีป่ะมีเกมแบบต้องให้เลยต้องให้เลยพร้อมกันดีกว่ามันมั่วไปเลยลองดูเอาเหรอพยังสาม2 1เอฟเฟคอลันเวกเอางี้ต้นทุนผมเนี่ยผมว่าหลายคนน่าจะชอบเหมือนผมคือเกมเนื้อเรื่องที่ลักษณะเหมือนแบบเหมือนได้ลงได้ดูภาพยนตร์ดีๆสักเรื่องเลยแล้วอลันเวกภาคเนี้ยความพิเศษของมันคือผมใช้คําว่าบางฉากมันมีการสลับเอาภาพจริงๆอ่ะมาอยู่ในเกมด้วยซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นมิติใหม่ๆมากนี่คือสิ่งที่ผมชอบผมกลับมารู้สึกว่าการเล่นเกมของผมไม่ได้อินกับการใช้สกิลคอนโทรลต่อไปแล้วแต่เป็นการได้ดูภาพยนตร์ดีๆสักเรื่องเพราะฉะนั้นอลันเวกเนี้ยเป็นเกมที่ดีสำหรับผมถ้าเอาปีนี้ด้วยซ้ำอ่ะผมก็ให้อลันเวก2เป็นที่1เลยของหนูที่จริงอ่ะหนูว่าชอบสไตล์ของพี่เซฟแหละแต่ด้วยความกิจวัตรประจำวันแล้วก็เวลาที่หนูมีอยู่อ่ะหนูจะดูมากกว่าไอ้เกมที่จบง่ายๆเกม Candy Crush อะไรเงี้ยหนูก็ชอบนะเพราะว่าเวลามีเวลาว่างสัก5ทีอ่ะมันก็ได้เล่นผ่อนคลายไงด้วยความที่เราชอบเกมใช่มั้ยล่ะแต่ด้วยแบบมันอยากเล่นเกมที่มันจริงจังขึ้นมาหน่อยก็เลยชอบเกมยิงที่มันเป็นจบเป็นแบบตีๆไปอะไรเงี้ยและที่เลือกเอเปกเพราะว่าหนูเป็นผู้หญิงกราฟิกมันน่ารักตัวละครมันมองง่ายภาพวิวเอเปกเอเปกเลเจนด์กราฟิกน่ารักน่ารักสำหรับหนูถ้าเทียบกับPUBG ถ้าเทียบกับ Call of ถ้าเทียบกับเกมแบบฟรีไฟล์ต่างๆหนูรู้สึกว่ากราฟิกมันน่ารักแล้วแบบพวกอาวุธสีสันอะคัลเลอร์ฟูลมันน่ารักกว่าอยู่แล้วถึงแม้ว่าแมคานิกมันจะโหดถึงแม้ว่าตอนนี้หนูยังจะเปลี่ยนไปเล่นเกมยิงอื่นๆหนูก็ยังคิดถึงแต่ Apex อยู่ดีไงก็เลยแบบมันมูฟออนไม่ได้มันถูกทิ้งอ่ะเหมือนเราถูกใครสักคนนึงทิ้งแล้วเรามูฟออนจากเขาไม่ได้ก็ยังนึกถึงตลอดเวลาอลันเวก2 Apex Legend แล้วคุณล่ะฮะคุณน่ะของพี่เหรอเออเอาแบบเฉพาะคุณเลยไม่ต้องมีทีมงานเสริมเลยเอาตรงๆเลยเออ World of Warcraft Dragonfly ครับผมสมัยเด็กๆ เข้าร้านเกมก็ต้อง Warcraft อยู่มาวันนึงอ่ะมันมีเกมที่ชื่อว่า World of Warcraft เป็นเกม MMORPG ซึ่งเนี่ยคือ MMO เกมแรกๆที่พี่เล่นเลยถ้ามานับแรกๆล็อกนะมันเป็นเกมที่แบบเราได้เข้าไปอยู่ในโลกของ Warcraft อ่ะสร้างตัวละครเราขึ้นมาแล้วอยู่ใน Azeroth อ่ะมันเป็นอะไรที่แบบคือถ้าแฟน Warcraft มันจะอินมากแล้วพี่โตมากับมันไงคือเหมือนกับว่าเราผูกพันมากับมันตั้งแต่เด็กเราโตมากับมันมันผ่าน expansion มาตั้งหลายภาคหลายสิบภาคอะไรเงี้ยจนเราสึกว่าเกมเนี้ยมันเป็นเหมือนส่วนหนึ่งในชีวิตเราเรียบร้อยแล้วครับแล้วภาคดับเบิ้ลไฟเป็นภาคที่พี่ชอบมากพี่ชอบมากแล้วก็เลยขอแต่ทุกวันนี้ไม่เห็นนะเห็นกดแต่ .a .a Dota อะไรเขาอยากสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวไง Dota เนี่ยเป็นเหมือนกิจกรรมแต่ Warcraft คือชีวิตพี่เอ้ยอ้าวนี่คือ Best Editor Choice ของเรานะฮะส่วนทุกคนว่ายังไงมีในใจอะไรลองพิมพ์มาเพราะเราก็อยากรู้เผื่อจะได้เข้าใจทุกคนด้วยเพราะอย่างเห็นไหม3คนคนละแนวเลยคนละแนวแต่เราไม่ได้เลือกมามั่วๆนะคะเพราะว่าทุกเกมทุกรางวัลที่คิดมาเนี่ยทั้งทีมกองบรรณาธิการแล้วก็ทีมนักเขียนสายเกมเมอร์ของเรานี่เขาแบบถกเถียงทะเลาะตบตีกันมาต้องบอกว่าวันที่ประชุมกันเนี่ยโหประชุมกันแบบ3 ทุ่ม 3:00 น.ยังคุยไม่ลงตัวเลยเพราะว่าคุยเรื่องเกม Dota นี่แหละ
เล่นโดต้าเนี่ยตีสามเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่คุยงานนะคุยกันคุยกันก็จบกันไปแล้วนะคะทั้ง12รางวัลของ TGS Game Award 2023นะคะก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งนะคะเพราะเราสามคนก็ยินดีกับทุกเกมมากๆเลยนะคะก็จบกันไปแล้วก็พวกเราขอ Merry Christmas แล้วก็ Happy New Year สำหรับปีนี้กันไปเลยครับผมครับผมขอหนึ่งไลค์ให้หน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ Subscribe Thailand Game Show ด้วยวันนี้เราสามคนไปก่อนแล้วเจอใหม่ปีหน้าครับสวัสดี Merry Christmas บ๊ายบายสุขสันต์วันปีใหม่ล่วงหน้าครับ